สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะเริ่มกันนะคะจริงๆจะเป็นการทำนายในส่วนของความรักรายไตรมาสนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาไตรมาสที่3แล้วนะของปีนี้นะคะก็ลองมาดูกันซิว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวจังเท้าความให้นิดหนึ่งนะคะช่วงวันที่2มิถุนายนที่ดาวศุกร์เนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกความรักเนี่ยจะไปในทิศทางที่แบบแคร์ใส่ใจห่วงใยนะคะแล้วเหมือนกับเราต้องการความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวกันมาแบบนี้มากกว่าพอถัดมาจากนั้นวันที่21กรกฎาคมนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะมันจะเป็นการทำให้หลายคนเนี่ยค่ะรักแบบมีเหตุผลรักแบบใช้ความจริงเข้ามาเกี่ยวข้องแบบมีเหตุมีผลคิดเยอะๆใช้เหตุผลเยอะๆแล้วไม่ใช่แบบอิโมชันแนลแล้วแบบจะมารักกันแบบนี้อย่างเดียวไม่ใช่ถัดมานะคะช่วงวันที่16สิงหาคมนะคะวันนั้นเนี่ยดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลนะคะหลายคนเนี่ยความรักจะแบบโรแมนติกอะแล้วก็เป็นความรักที่ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันดาวศุกร์เนี่ยเขากลับเข้ามาสู่บ้านเกิดของเขาเองเนาะก็จะทำให้หลายคนค่อนข้างมีเสน่ห์มากขึ้นน่ารักมีคนเข้าหามากขึ้นและสุดท้ายของช่วงก็คือ10กันยายนนะคะเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกทีนี้ความรักความสัมพันธ์ของหลายคนเนี่ยค่อนข้างจะอินเทนส์มากแบบรักมากเกลียดมากหึงมากหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบเซ็กซี่แบบอยู่เฉยๆก็จะมีคนเข้ามามองเข้ามาตามเราเองแบบนี้ก็ว่าได้นะคะแต่ก่อนอื่นนะต้องเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงนี้นะแจงเนี่ยทำงานหนักมากมีทั้งสอนโหราศาสตร์ตะวันตกต้องตื่นมาเนี่ยตอนตีห้ามาสอนนักเรียนที่ไทยเนาะแล้วก็มีรับดูดวงนะคะมีทำธุรกิจก็เก็กน้อยๆนะของที่นี่นะแล้วก็ในระหว่างที่จะสอนเขาเราก็ต้องตั้งใจเรียนก็ต้องหาเรียนด้วยเพราะนั้นแต่ละวันเนี่ยชีวิตจะยุ่งเหยิงแล้วก็แบบเหนื่อยเพลียมากๆเลยแต่ก็มีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือV3 ค่ะ V3 ของวาไซโยนะคะจังต้องบอกว่าคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะแจงใช้แล้วดีจริงๆท่านผู้ฟังนะคะมันเป็น energy drink นะคะถ้าเหมือนคิดดูแล้วกันถ้าแจงไม่ได้ energy drink เนี่ยแบบตอนเช้าๆตื่นมาตอนตีห้าเพื่อมานั่งสอนหนังสือเนี่ยกินแต่กาแฟอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ร่าเริงมันก็ส่งพลังงานไปให้กับนักเรียนที่บ้านไม่ทันไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นนะคะพอหลังจากที่ได้ชงตัวนี้ดื่มนะคือแบบทำง่ายมากก็คือฉีดซองนะคะแล้วก็ชงกับน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปเลยนะคะชดเช็คแล้วก็ดื่มกินนะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆด้วยแต่ว่าใส่เป็นแก้วแบบนี้มานะคะผสมน้ำแข็งแล้วก็ดื่มนะคะตัวนี้นะคะส่วนผสมเด็ดๆของเขานะคะก็จะมีเป็นน้ำมะพร้าวนะคะเพราะฉะนั้นคุณดื่มง่ายแน่นอนนะคะคุณดื่มรสชาติดีแน่นอนนะแล้วก็จะมีตัวชาเขียวนะคะที่แจ้งรู้สึกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเบิร์นนะคะแล้วก็มีตัวนี้เป็นรสกีวีสตรอเบอรี่นะคะเพราะฉะนั้นถามเรื่องการดื่มเนี่ยดื่มง่ายแล้วส่วนตัวที่ใช้อ่ะคือใช้แล้วมันตื่นอ่ะตัวเองมันกระตือรือร้นในการที่จะทำส่งพลังงานดีๆบวกๆให้กับนักเรียนแล้วไปถึงการทำวิดีโอดีๆออกมาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะก็ติดตามข้อมูลใต้คลิปได้เลยนะคะตัวนี้นะ V3 นะคะของแบรนด์วาไซโยนะจ๊ะเผื่อว่าใครสนใจอยากกระปรี้กระเป๋าอย่างแจงค่ะไปต่อกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาตามคำเรียกร้องหรือเปล่านะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะของไตรมาสที่3นี้นะคะก็เดี๋ยวบอกก่อนว่าช่องนี้เป็นช่องโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ Western Astrologyถ้าหลักๆเลยในเรื่องความรักจะดูเป็นลัคนากับดาวศุกร์จะชัดกว่านะราศีก็ถ้าไม่ทราบจริงก็พอดูได้แหละแต่ว่าพอเวลาที่เราหมุนชาร์ตเนี่ยเราจะนับจากจุดตรงนี้ก่อนแล้วก็ดาวศุกร์นะแต่ว่าถ้าถามว่าโอเคดาวอาทิตย์หรือราศี
สำคัญไหมก็สำคัญเพราะว่าบางคนเวลาที่มีดาวไปกระทบมันก็เสียหายได้เหมือนกันหรือว่าดีขึ้นได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวมาว่ากันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะจริงไตรมาสที่3ก็คือเดือนกรกฎาสิงหากันยาเนาะจดไว้ก่อนแต่ทีนี้เดี๋ยวแจงท้าวความเนี่ยนิดนึงวันที่แจงดูเนี่ยมัน31มิถุนายนนะคะก็คือเดี๋ยว2มิถุนายนก็คือดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเพราะนั้นแจงก็จะเริ่มต้นที่ราศีกรกฎนะคะในไตรมาสที่3นี้นะคะท้าวความนิดนึงก็คือช่วงวันที่2มิถุนายนเนี่ยก็จะมีดาวศุกร์ย้ายเข้ามาในส่วนของเรือนที่1เรือนตัวของคุณเองแล้วนะคะคุณก็จะสัมผัสได้เลยนะถึงพลังงานที่มันเปลี่ยนไปก่อนหน้านั้นสัก28วันนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณไปแอบรักแอบชอบหรือว่าต้องระวังเรื่องแบบไปชอบแฟนคนอื่นหรือแฟนคนอื่นมาชอบเราไอ้ทำนองเนี้ยมันจะมีประมาณนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็New Moon เนาะ Annular Solar Eclipse เกิดขึ้นซึ่งเขาจะอยู่ที่เรือนที่12ของคุณเนี่ยก็มันจะมีเรื่องลับๆความลับเป็นความรักความรักเป็นความลับที่บอกใครไม่ได้ทำนองนี้นะคะเพราะนั้นก็อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงนะคะในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ไปนะคะให้ตั้งแต่มิถุนายนแล้วก็ปะมาเรามาพูดถึงในเรื่องของไตรมาสที่3กันนะคะต้องบอกว่ามันหลายหน้ามากเพราะฉะนั้นค่อยๆดูไปนะคะวันนี้จะขออนุญาตใช้ iPad ดูว่าเวิร์กหรือเปล่าถ้าไม่เวิร์กก็จะกลับไปปริ้นเหมือนเป็นใบๆเหมือนเดิมนะคะเริ่มกันนะคะอันนี้จางเกิดมาคือฟูลมูนในราศีกรกฎขอโทษฟูลมูนในแคปริคอนก็คือในราศีมังกรนะคะวันที่24มิถุนายนนะคะก็ฟูลมูนในแคปริคอนเนี่ยก็คือเป็นพระจันทร์เต็มดวงในเรือนที่7ของคุณก็คือในเรื่องความรักนะคะความรักความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นในส่วนของคู่ถ้าสมมติว่ามีใครเข้ามาแล้วก็แบบจบกันหรือว่าจบสถานะหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนที่คบแล้วใช้คําว่าดีต่อใจก็ตกลงเป็นแฟนแต่งงานหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันก็ต้องดูย้อนนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์เราเป็นยังไงมันแบบไม่ค่อยใส่ใจไหมอะไรไหมพอถึงตอนนี้นะคะเวลามีฟูลมูนเกิดขึ้นสักครั้งนึงนะคะในเรือนที่7เนี่ยเรือนคู่ของคุณเนี่ยค่ะมันก็จะจบได้นะคะก็ต้องดูย้อนหลังนิดนึงว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ชั้นกับคนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะและมิหนำซ้ำนะคะวันที่25มิถุนายนนะคะเนปจูนเขาจะเดินถอยหลังเนปจูนตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรือนที่9ของคุณนะคะก็จริงนะแต่ว่าต้องบอกว่ามันเป็นภาวะที่ใช้คำว่าไงดีเวลาที่เนปจูนเดินถอยหลังอะค่ะปกติเนปจูนเนี่ยเราจะเห็นอะไรเบลอๆงงๆไม่ค่อยชัดเจนใช่ไหมแต่เวลาที่มันรีโทรเกรดนะคะหรือว่าการที่แจงชอบพูดว่าเดินถอยหลังเนี่ยนะคุณนะคะหลายๆคนเนี่ยจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นคุณจะตาสว่างมากขึ้นคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นคือเวลาที่มีการรีโทรเกรดเกิดขึ้นมันจะเป็นการทำสิ่งตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าคุณเองอะค่ะถ้าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาผ่านออนไลน์หรือว่าต่างประเทศการศึกษาถ้ามาจากแนวนี้นะคุณจะรู้สึกได้แล้วว่าฉันเข้าใจโลกมากขึ้นฉันเข้าใจแล้วว่าฉันควรจะทำอย่างไรหรือว่าไม่ควรทำอย่างไรและณเวลานั้นน่ะเห็นไหมว่าเนปจูนกับศุกร์ทำมุมทรายที่ดีถึงกันนะคะก็ต้องบอกว่าความรักคุณน่ะมันอาจจะมาจากเพื่อนฝูงก็ได้นะเวลานั้นแล้วคุณเองอ่ะรู้สึกได้ว่ามันเป็นความรักที่โรแมนติกอ่ะแต่อยู่ในพื้นฐานที่มันจับต้องได้รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่ระวังนิดนึงนะถ้าจะเห็นไหมว่ามีเนปจูนกับพุธเนี่ยค่ะทำมุมฉากถึงกันแล้วมันเกิดขึ้นในเรือนเขาเรียกว่าเรือนลับด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบางครั้งเนี่ยค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะบางทีอาจจะเหมือนกับเป็นความลับที่เป็นความรักที่เป็นความลับบอกใครไม่ได้แล้วมันเหมือนกับเข้าใจอะโรแมนติกกับคนนี้แหละแต่ว่ามันจะมีใครสักคนที่เข้ามาทำให้เรา
ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือความสมมตินะความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่คุณรู้สึกว่าไม่สามารถจะเปิดเผยให้กับใครได้ทราบได้มากมายขนาดนั้นก็ได้เช่นกันนะคะเมื่อกี้แล้วก็ถัดไปเป็นนิวมูนนะคะในราศีกรกฎนะคะนิวมูนในราศีกรกฎก็จะอยู่ในเรือนของตัวคุณเองเลยนะคะตรงนี้นะแสดงว่าคุณเองเขาบอกว่าตามภาษาโหราศาสตร์เนาะ as above so below คือถ้าเกิดขึ้นด้านซ้ายด้านขวาก็เกิดเหมือนอย่างเงี้ยมันเป็นนิวมูนพระจันทร์รอบใหม่นะคะเกิดเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตรงนี้จริงแต่ตรงนี้ก็เกิดเรือนหนึ่งตรงข้ามกับเดือน7คือเรื่องคู่เพราะฉะนั้นคุณเองอะค่ะมีโอกาสเหลือเกินที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆนะแจงมองแบบนี้นะแล้วก็ดีด้วยก็คิดว่าคบกันแล้วก็เข้าใจกันได้นะคะหลังจากนี้นะเหมือนกับมีการคุยกันเคลียร์กันให้เข้าใจมากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าจะเห็นนะพุธมันยังอยู่เดือน12อยู่เลยนะคะอาจจะต้องรออีกสัก 2-3 วันนะถัดจากนั้นนะให้พุธมันเดินเข้ามาเรือนที่1ของคุณเองแล้วทุกอย่างสิ่งมันน่าจะกระจ่างสามารถคุยสามารถเคลียร์ได้ชัดเจนมากกว่านั้นนะวันที่21กรกฎาคมนะคะดาวศุกร์เขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะคะแจงไม่ได้เอาชาร์ตมาแล้วไม่ทำจะเยอะเกินไปเดี๋ยวแจงไปทำละเอียดทำเล่าให้ฟังในรายเดือนนะคะวันที่21กรกฎาคมตอนนั้นก็ดาวศุกร์นี่นะก็จะย้ายเข้าสู่เดือนที่3ของคุณราศีกันคือต้องบอกว่าชาวกรกฎอะค่ะคุณจะมีความรักที่คิดเป็นเหตุเป็นผลรักแบบเซอร์วิสรักแบบใส่ใจรักแบบทำให้รักแบบดูแลแต่อาจจะไม่ใช่รักแบบพูดไปเรื่อยพูดหวานๆเนี่ยคงไม่ใช่คือคุณจะคิดเยอะแล้วว่าโอเคถ้าคุณจะคบคนนี้คุณจะมีการดูแลหรือคุณจะเลือกคนที่ดูแลคุณนะคะคนนั้นน่ะอาจจะมาจากพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเพื่อนเพื่อนสนิทเพื่อนเก่าแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะลองดูว่ามีโอกาสได้เจอคนกลุ่มนี้บ้างหรือเปล่านะคะและหรืออาจจะเป็นคนที่คนในครอบครัวคุณแนะนำมาให้ก็ได้หรือว่าคนที่คุณรู้จักต่อจากนี้ค่ะมันทำให้คุณรู้สึกอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณค่อนข้างสูงก็ได้เช่นกันนะคะถัดมานะคะวันที่23กรกฎาคมนะคะก็จะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกุมนะคะก็มันจะตกในเรือนที่8ของคุณนะคะเรือนที่8เนี่ยก็คือถ้าเราแผนยาวๆสมมติเราตอนแรกเราเจอคนที่ไม่ค่อยเปิดเผยพอเปิดเผยปั๊บสักพักเราคุยกันเข้าใจแล้วเรือนที่8มันเป็นเรือนแบบเหมือนปั๊กกันแหมอะหรือว่าแบบเรียนแบบในห้องนอนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาไปสู่ความลึกซึ้งได้เช่นกันนะคะก็ลองดูว่ามีบ้างหรือเปล่าถึงไม่ลึกซึ้งก็ต้องแบบจริงจังหรือว่าคุยกับคนนั้นแบบเชิงลึกอ่ะไม่ใช่แบบคุยแบบขำๆคุยแบบเบาๆผิวๆแล้วก็ไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ละคุณจะคุยกับใครสักคนในช่วงเวลานั้นค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็ลึกลงไปถึงปมถึงใจของเขาอะค่ะแบบแชร์ความลับซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าท่านผู้ฟังดูจาก iPad แล้วโอเคหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่โอเคไงบอกแจงหน่อยนะคะเพราะถ้าไม่โอเคแจงได้ไปปริ้นใบๆมาแต่มันก็ต้องประหยัดพลังงานเนาะเราถ้าใช้แบบนี้ได้ก็ใช้แบบนี้ดีกว่านะคะถัดจากนั้นนะคะจริงๆวันที่2สิงหาจูโน่เดินทางแบบนำหน้าแล้วแบบ direct แล้วนะคะซึ่งจูโน่คุณเนี่ยค่ะเขาก็อยู่ในเรื่องของการทำงานนะคะความรักความสัมพันธ์คือมันอยู่ตรงนี้แต่มันก็ส่งผลกับตรงนี้ด้วยแสดงว่ามันจะมีภาวะที่คุณรู้สึกถึงความเป็นคอมมิตเมนต์ที่มันจะมากขึ้นกว่าเดิมอะค่ะก็ได้เช่นกันถัดมานะคะนิวมูนเกิดขึ้นนะคะวันที่8สิงหาคมที่ราศีสิงห์ซึ่งก็เป็นเรือนที่2ของคุณก็ต้องบอกว่าเวลาดาวเรือนที่2สักครั้งนี้1เกิดขึ้นเนาะมันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการรักตัวเองเวลาที่แจนสอนโหราศาสตร์คู่รักอะค่ะเรือนที่2ก็เป็นอีก1เรือนที่แจงอยากให้ใส่ใจให้ความสำคัญเพราะเรือนที่2มันเป็นความรู้สึกแบบเหมือนรักตัวเองอะเรารักคนที่รักเรารักตัวเองค่ะให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นพอเราเป็นแล้วเนี่ยคนก็จะวิ่งเข้าหาเราเนอะมั้ยมันไม่ใช่แค่ความฉาบฉวยเรื่องเซ็กส์แต่มันเป็นเรื่องของการให้คุณค่าซึ่งกันและกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะมันก็ทำให้คุณแบบได้เริ่มต้นใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้นะคะแต่วันตอนนั้นน่าจะเห็นนิดนึงว่าศุกร์เนี่ยมันทำมุมเล็งอยู่นะ
ต้องระวังนิดนึงภาวะการแบบไม่จริงหรือว่ามีเหตุอะไรที่เป็นเหตุหลอกลวงเกิดขึ้นนะคะอาจต้องระวังนิดนึงเนาะคือต้องบอกว่าช่วงเนปจูนถอยหลักอ่ะคุณจะไม่เบลออ่ะจริงๆทุกไม่ใช่แค่คุณนะแต่ทุกคนบนโลกล่าเนี่ยค่ะคุณจะเห็นอะไรที่แบบเป็นชัดเจนมากขึ้นตาสว่างมากขึ้นพอทีเนี้ยมันมีเนปจูนกับศุกร์มะเร็งกันนะคะบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าอ๋อฉันรู้แล้วว่าสิ่งนั้นมันทำไมสิ่งนั้นเป็นยังไงเบื้องลึกที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะคะ16สิงหาคมนะคะดาวศุกร์เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีตุลเวลาที่ศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเหมือนกับเขากลับบ้านนะคะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองสูงมากขึ้นจะสวยจากภายในสวยจากซับคอนเชียสของคุณหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะของความรักเนี่ยค่ะจะมาจากคนในครอบครัวแนะนำมาให้ก็ได้หรือว่า เหมือนรู้สึกสบายใจหรือว่าความรักคนที่มีครอบครัวอยู่อะค่ะจะสามารถแบบอบอุ่นนะคะรักการปรองดองมากขึ้นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะมาต่อนะคะก็คือวันที่22สิงหาคมนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นที่ราศีกุมนะคะซึ่งเขาจะเป็นเรือนที่8ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าบางครั้งฟูลมูนเนี่ยเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะแล้วก็เรือนที่8ของคุณก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกอินทิเมซีต่างๆนะคะหลายคนก็อาจจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะต่อมาก็คือวันที่6กันยานะคะจะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกันซึ่งก็จะไปตกในเรือนที่3ของคุณนะคะก็มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสการเดินทางนะคะตรงนั้นน่ะวันนั้นน่ะเป็นวันที่ดีมากเลยนะเพราะเห็นได้ว่ามันจะมีแบบสามเหลี่ยมเนาะตรีโกณนะคะเกิดขึ้นนะคะในดวงในณวันนั้นนะคะเป็นมุมที่ดีมากๆเลยทีนี้ถ้าถามในเรื่องความรักมีโอกาสมีคนที่จะเข้ามามากกว่า1คนแต่ต้องระวังมากๆในเรื่องของภาวะแบบหึงหวงกันมากหรือว่าเป็นควบคุมคอนโทรลเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเยอะเป็นพิเศษนะคะแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เช่นกันพอวันที่20กันยายนนะคะตรงนี้จะมีฟูลมูนนะคะในราศีมีนนะก็จะไปตกในเรือนที่9ของคุณนะคะณวันนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าความรักคุณเนี่ยถ้าจะเห็นเนาะมันเป็นมุม T square อยู่นะคะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณจะค่อนข้างแล้วศุกร์มันก็อยู่ในราศีพิจิกเนาะคือจะเป็นภาวะแบบเหมือนกับรักมากหึงมากหวงมากแล้วก็อาจจะใช้คำว่าเหมือนกับปรับเข้ามายูเรนัสเล็งกับศุกร์เนี่ยมันจะแบบมาไปไปมาหายหายแล้วทำมุมถึงกับเสาร์ด้วยนะคะต้องระวังแบบความสัมพันธ์ที่เหมือนกับชั่วครั้งชั่วคราวข้างคืนข้ามคืนแล้วหายไปแบบเนี้ยก็ต้องระวังมากๆนิดนึงเนาะเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะโดยมาจากในเรื่องของเพื่อนๆคอนเนคชั่นนี่แหละนะที่ความสัมพันธ์ที่แบบจะเหมือนกับเพราะดาวศุกร์มันไปอยู่ในเรือนที่5ก็อาจจะมีเสน่ห์ได้คุยกับคนเยอะแล้วเหมือนจะตกเป็นเลิฟแอฟแฟร์เนี่ยก็ได้เหมือนกันก็ต้องระวังนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของโหราศาสตร์นะคะเดี๋ยวแจงขออนุญาตเปิดเป็นไพ่ให้กับชาวกรกฎในไตรมาสที่3นี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของดวงความรักนะคะของชาวกรกฎก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาสิงหากันยานะคะถัดจากนี้คือถ้าตามโหราศาสตร์ตะวันตกเนี่ยมันก็จะไปตกเริ่มช่วงแบบซัมเมอร์ของที่นี่พอดีเนาะโอเคนะคะความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าให้ใช้เหตุใช้ผลเยอะมากขึ้นนะคะอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นปัญหาในชีวิตเข้ามานะคะหรือคุณอาจจะรู้สึกถึงสิ่งที่มันท้าทายเข้ามาจากการใช้คำพูดนะคะต้องระวังมากเป็นพิเศษนิดนึงนะคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมีเข้ามาอยู่แล้วนะคะในความสัมพันธ์ถ้าสมมติมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าขอให้นิ่งเอาไว้จะดีที่สุดมีโอกาสทะเลาะกันแบบเนี้ยพูดหักหาน้ำใจอ่ะได้อ่ะก็ต้องระวังมากหรือเศษนิดนึงเนาะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสเดินทางนะคะกับคนรักได้นะคะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบเหมือนกับ
ช้คำว่าดึงดูดกันมากเลยนะคะในไตรมาสนี้นะไพ่ชัยชนะเกิดขึ้นนะคะก็ประสบความสำเร็จแหละในความรักต้องจบคนเก่าๆไปก่อนนะคะคนใหม่ถึงจะได้เข้ามานะแล้วไพ่จบคือเป็นไพ่8ไม้เท้านะคะเข้าใจว่าหลายความสัมพันธ์มันอาจจะแบบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะเข้ามาเลยปุบปับก็เข้ามาเนี่ยก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวขอเปิดเป็นไพ่ Oracle ให้หน่อยนะคะถ้าคนโสด1ใบค่ะอาจจะไม่ใช่วันนี้นะคะต้องมันอาจจะปวดใจได้แล้วก็ถ้าต้องเนี่ย avoiding a conversation ก็คือบางครั้งเราต้องแบบเหมือนกับพยายามหยุดในส่วนของการทะเลาะกันหรือว่าการคุยกันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเหมือนเราอาจจะยังโมโหอยู่กับคนที่มาทำให้เราไม่สบายใจเนาะคนที่มีแฟนแล้วนะคะตรงนี้แบบเหมือนกับ the sauce and rose เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับบางครั้งพูดไม่ค่อยตรงพูดไม่จริงอะนะคะต้องระวังคำพูดอาจจะเป็นเราหรือเขาก็แล้วแต่เนาะบางทีมันจะมีปัญหาจากคำพูดได้ต้องระวังมากหน่อยคนที่แต่งงานแล้วฮาร์ทโบรกเก้นทำไมล่ะอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะจังจะแปลแบบนี้เนาะห่างๆกันนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคนที่มีปัญหาในเรื่องความรักนะคะตรงนี้ได้เดอะบัตเตอร์ฟลายก็มันเข้าสู่เฟสใหม่อะค่ะเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วต้องเยียวยาจิตใจเราในวัยเด็กก่อนแล้วเขาจะบอกจะก้าวข้ามผ่านไปได้คนความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนนะคะตรงนี้ก็ยังซับซ้อนต่อไปค่ะยังมีคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอาชายรักชายนิดนึงสิเป็นไงนะคะก็แฮปปี้ค่ะเข้าใจว่ามีคนเข้าหาเยอะเลยนะคะได้มีคนทำความรู้จักกันเยอะนะคะถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะได้เป็นไพ่ Coffee Cup ก็อาจจะมีการได้นัดเจอการคุยกันเป็นเพื่อนๆไปก่อนแบบนี้นะคะถามถึงคนเก่าวนกลับมาไหมนะคะก็อาจจะไม่ได้กลับมาในช่วงเวลานี้ not enough ก็คือความสัมพันธ์มันยังไม่พออ่ะมันกลับมาก็หึงหวงซึ่งกันและกันเนาะโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงได้โอเคหรือเปล่าที่แจงเปิดจาก iPad นะแบบนี้เห็นชัดเจนหรือเปล่านะคะยังไงแบบคอมเมนต์บอกมาได้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ